สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้จ้ะกับโอริโอกินคองนะจ๊ะเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างตัวนี้นะครับแม่กินประเทศอินโดนีเซียนะจ๊ะตอนแรกก็แปลกใจนะครับเพราะว่าโอริโอนะครับประเทศเรานะครับจะไม่มีกลิ่นอะไรอย่างนี้ไงตัวนี้นะครับเป็นกินคองนะครับที่สำคัญนะจ๊ะลิมิเต็ดเอดิชั่นด้วยนะครับต้องรีบกินนะจ๊ะเพราะว่าของที่มันลิมิเต็ดเอดิชั่นนะครับก็จะนะครับผลิตมาจำนวนจำกัดนะครับแล้วก็นะครับในเรื่องดีไซน์ก็ค่อนข้างที่จะชอบนะครับมันจะต่างจากโอรีโอนะครับก็คือว่าให้มันจะมีสีแดงไงโค้กเป็นดำแดงนะครับแล้วมีตัดดำแดงนี้ออกมาคือก็ถือว่าเป็นการออกแบบที่ค่อนข้างที่จะดีนะครับใครที่เรียนออกแบบเราก็จะชอบอะไรอย่างนี้แหละอ่ะแต่ก่อนกินนะครับมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะจ๊ะในนี้นะครับมีข้าวสาลีผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองอาจจะมีนมถั่วลิสงใครแพ้อาหารตรงนี้เลี่ยงนะจ๊ะแล้วก็เขียนด้วยนะครับว่าควรบริโภคแต่น้อยและออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของพวกนี้เรากินได้นะจ๊ะแต่กินแล้วลืมออกกำลังกายด้วยล่ะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยทำกินดีมากอ่ะแกออกมากินออกมาเฮ้ยมีกินโค้กออกมาเลยอ่ะเฮ้ยทำดีมากทำดีมากกินดีกินดีนี่จ้าแล้วก็มีนี่โค้กด้วยโค้กด้วยนี่ข้างหลังนะครับก็นี่ก็จะมีโอรีโอกับนี่จ้าโค้กเฮ้ยเฮ้ยนี่นะครับก็จะมีเห็นไหมจ๊ะตึ๊บนี่ถ้าเกิดเป็นโค้กก็นี่จะเป็นรูปอย่างนี้นะจ๊ะกับนี้โค้กแล้วก็ที่เหมือนกันที่เป็นตาอริว่าคือตรงนี้เฮ้ยได้กินดีมากอ่ะเฮ้ยทำกินแบบโอ้ยเหมือนกับอะไรไอ้ขนมน้ำเยลลี่รูปโค้งอย่างนั้นเลยมาชิมรสชาติจ้ะใส่ข้างในก็ประมาณนี้นะครับเฮ้ยทำดีนะอย่าทำไปเล่นไปแต่ชอบอ่ะถือว่าในกลางกับรายละเอียดที่ค่อนข้างดีนะครับคืออันนี้จ้ะถือว่าโอเคอ่ะเขาพี่ดีพี่ถันนะนะครับก็ทำให้ตาอย่างนี้มาด้วยก็ไม่ค่อยอ่ะโอเคเลยนี่ไงกำลังสงสัยอยู่ว่ารถโค้งมันมาจากไหนรถโค้งมาจากไหนตัวนี้นะครับเบสพื้นๆโอริโอเลยแต่มีรถโค้งออกมาถามว่ามาจากไหนเปิดไส้ครีมมารู้เลยจ้ะให้ดูนะจ๊ะเห็นไหมนี่แดงมันก็เหมือนกับรสชาตินะครับไอ้อะไรที่มันเป็นโค้กเยลลี่อ่ะไอ้ที่เป็นเจลลี่แบร์ที่ทำกลิ่นโค้กอ่ะก็คือเหมือนเขาอ่ะซอยๆแล้วก็มาใส่นิดนึงครับดังนั้นเนี่ยเวลากินแน่นอนแหละหนึ่งคือเราได้รสออริโอแบบมาตรฐานแล้วก็ให้จะมีความเป็นรสโค้กเข้ามานะครับรสโค้กเข้ามาซึ่งมันเป็นโค้กแบบอะไรไอ้พวกเยลลี่โค้กอ่ะแล้วเขาก็มาใส่ในนี้เฮ้ยก็ได้ทั้งสองรสชาติในตัวเดียวกันนะครับก็ถือว่าทำได้ดีจ้ะตอนแรกก็เอ๊ะโค้กมาจากไหนโค้กมาจากไหนนี่ไงสีแดงๆนี่เขาไม่ได้แบบแต่งเล่นๆนะจ๊ะเขาแต่งแบบไปกินโค้กเข้ามาโอเคครับก็ถือว่าทำได้ดีนะครับโอเคครับเป็นจุดการรีวิวคลิปนี้ไปเปลี่ยนให้นะจ๊ะชอบฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ